ครูสอนศาสนาไม่ต้องใจเย็นใช่ไหมพาตกคนลงทองเสียเวลาอีกทีหนึ่งเอาถ้างั้นถามครูสอนศาสนาถามว่าในกลุ่มสาธุเข้าถึงพระธรรมหรือยังดื้อเลยแหละครับกลุ่มก๊อตเข้าถึงพระเจ้าหรือยังนะกลุ่มพระล้อก็เข้าถึงพระล้อได้ยังเนี่ยถามดื้อๆตรงนั้นเลยดีกว่าเออมันจะไม่ผิดตัวเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องโยงใส่พระล้ออยู่แล้วทางด้านชาวอิสลามชาวมุสลิมใช่ป่ะชาวคริสต์ก็โยงใส่พระพุทธเจ้าอยู่แล้วแต่เข้าถึงหรือยังที่พูดพูดใช่ไหมฮะต้องถามอย่างนั้นเลยแหละครับทุกวันนี้นะกลุ่มสาธุเหมือนกันเข้าถึงหรือยังก็ต้องยอมรับเหมือนกันนะพระสงฆ์เน้นอาตมายังเข้าไม่ถึงนะเพิ่งเข้าถึง 1% ก็ว่าไปเพราะว่าการเข้าถึงแนวเน้นพูดคำว่าเข้าถึงเข้าถึงแล้วครับผมว่านะในส่วนตัวผมก็แต่ตรงนั้นนะครับเข้าถึงมากเข้าถึงน้อยเข้าถึงแนวไปรู้เรื่องอะไรกันบ้างแล้วทำอะไรได้บ้างก็มาถึงทางด้านผลการกระทำด้วยเพราะมันต้องมาพร้อมๆกันการเข้าถึงต้องมีผลมันต้องมีผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติการการทำนะอย่างพระพุทธเจ้าที่บอกว่าแสดงฤทธิ์แสดงฤทธิ์นั่นเองครับพระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์อย่างนั้นแหละคำว่าเข้าถึงเห็นนะพอได้นะครับเข้าถึงก็ต้องผ่านความรู้สึกจนหมดความรู้สึกไหนมาผมพูดคำนี้ก็จบแล้วถ้าคนไหนที่ไม่ได้สภาวะนี้มันก็ไปต่อไม่ได้เอาความเข้าใจเป็นหลักแล้วกันรู้แหละเข้าใจในเบื้องต้นก็รอวันเข้าถึงในเบื้องหน้ารอวันเข้าถึงก่อนที่จะหมดลมหายใจจริงๆประกักไว้ตรงนั้นเถอะในระหว่างนี้ก็ประกอบสมาชีพชอบไปตามปกติหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองท่องอยู่ในใจตรงนี้ใช่ไหมครับเกิดมาทุกคนต้องตายไม่ต้องท่องคำนี้มันเอาคำที่มันน่าจะใช้ได้นะหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองผมว่าชุดภาษาเนี่ยผมว่ามันสมบูรณ์นะที่ลุงให้ไว้เพื่อคิดเพื่อพิจารณาใช่ไหมใช่นะลองใคร่ครวญดีๆนะครับแล้วมันจะได้เป็นชุดภาษาชุดความคิดของเราเองมันจะง่ายมันจะลื่นไปเรื่อยๆโอเคนะถามมาต่อแล้ว